รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไม่ดูดายกระทรวงพลังงานไม่นิ่งดูดายความกังวลใจนายกรัฐมนตรีเรื่องค่าไฟฟ้าพร้อมพิจารณาให้เหมาะสมไม่เป็นภาระประชาชนพยายามทำตัวเลขให้ลดลงมากที่สุดคาด4.20 บาทต่อหน่วยวันที่1 ธันวาคม 66นางรัตน์เกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพ.ประกาศค่าไฟงวดใหม่4.68 บาทต่อหน่วยงวดมกราคมเมษายน2567โดยขอประชาชนอย่ากังวลเนื่องจากเป็นเพียงข้อเสนอของกกพ.ซึ่งยังไม่ได้เป็นการพิจารณาจากนายธีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซึ่งตนเองมั่นใจว่าการพิจารณาจะเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรมให้กับประชาชนอย่างแน่นอนโดยจะพยายามทำตัวเลขให้ลดลงได้มากที่สุดประมาณ4.20 บาทต่อหน่วยขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้บอกไปแล้วว่าไม่ยอมให้ค่าไฟขึ้นไปถึงจำนวนดังกล่าวและจะเรียกประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยยืนยันว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไม่นิ่งดูดายความกังวลใจของนายกรัฐมนตรีเรื่องค่าไฟฟ้าโดยพร้อมที่จะพิจารณาให้เหมาะสมเป็นธรรมและไม่เป็นภาระให้กับประชาชนเพราะเข้าใจดีถึงความเดือดร้อนดังนั้นขอประชาชนสบายใจและไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้นางรัตน์เกล้ากล่าวฟุตโน้ตประชาธิปัตย์บนทางเลือกใหม่บทบาทของวทัญญาบุญนาคการเปิดตัวของนางสาววทัญญาบุญนาคเพื่อเป็นแคนดิเดตในการชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ท้าทายต่อสถานะและการดำรงอยู่ของพรรคประชาธิปัตย์อย่างลึกซึ้งมิได้เป็นเพียงเธอคือนักการเมืองหญิงหากแต่เธอยังเป็นคนหน้าใหม่อย่างยิ่งในทางการเมืองไม่เพียงต่อประชาธิปัตย์หากแต่ในพื้นที่การเมืองไทยเมื่อเริ่มเข้าสู่ในฐานะสดบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐในเดือนมีนาคม2562เธอได้รับเชิญเข้าร่วมเวทีดีเบตในฐานะคนรุ่นใหม่ในสนามการเลือกตั้งขณะเดียวกันเมื่อผละจากพรรคพลังประชารัฐเข้ามาสู่ในร่มเงาแห่งพรรคประชาธิปัตย์ก็ชัดเจนในพื้นฐานของพรรคประชาธิปัตย์ที่เริ่มตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายน2489หากมองจากขนบและความเคยชินในแบบพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่ยุคนายควงอภัยวงศ์กระทั่งยุคนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นี่คือนักการเมืองหญิงคนแรกที่อาจหารยิ่งกว่านั้นการอาสาเข้ามาของนางสาววทัญญาบุญนาคยังดำรงอยู่บนสถานการณ์แห่งความขัดแย้งอันแหลมคมและอยู่ในห้วงที่ตกต่ำที่สุดของพรรคประชาธิปัตย์ความเสื่อมทรุดและตกต่ำของพรรคประชาธิปัตย์สำแดงออกเด่นชัดจากการเข้าไปมีส่วนในการปูทางและสร้างเงื่อนไขอันก่อให้เกิดรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม2557นี่เป็นสถานการณ์อันแตกต่างไปจากอดีตไม่ว่าเมื่อเดือนพฤศจิกายน2490ไม่ว่าเมื่อเดือนกันยายน2500อย่าได้แปลกใจที่กลายเป็นชนวนแห่งความขัดแย้งต่อเนื่องเห็นได้จากการแยกตัวไปจัดตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยเห็นได้จากการแยกตัวไปจัดตั้งพรรคกล้าเห็นได้จากการเกิดขึ้นของพรรคไทยพรรคดีเห็นได้จากการแยกตัวไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐเห็นได้จากการเกิดขึ้นของพรรครวมไทยสร้างชาติที่อุ่นหนาฝาข้างไปด้วยคนของพรรคประชาธิปัตย์เก่าความขัดแย้งในวันนี้คือสิ่งตกค้างที่จะต้องเข้าไปชำระแก้ไขปมเงื่อนนี้ได้อยู่ที่ว่านางสาววทัญญาบุญนาคมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่หากที่สำคัญอย่างที่สุดอยู่ที่กลุ่มแต่ละกลุ่มภายในจะสามารถตกลงกันได้หรือไม่
เมื่อตกลงกันแล้วจะสุขงอมยอมรับเพียงใดต่อการเสนอตัวจากรายชื่อของสองแคนดิเดตที่จะสับประยุทธ์ชิงชัยนั่นก็คือระหว่างนายนราภัทรแก้วทองจากภาคเหนือกับนางสาววัฒนยาบุญนาคจากกรุงเทพมหานครนั่นก็คือบุคคลที่กลุ่มของนายชวนหลีกภัยและกลุ่มของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนจะต้องเลือกและตัดสินใจโดยมีนายเดชอิฐขาวทองเป็นผู้ชี้ขาดเดือนธันวาคมหวยออก3งวด2เลขเด็ดเมืองโคราชราคาพุ่งใบละ300แห่ซื้อเลขเด็ดเมืองโคราชราคาพุ่งใบละ300บาทเปิดหวยเด็ดมาแรงนักเสี่ยงโชคซื้อเกลี้ยงแผงหลังกองสลากสัญจรออกรางวัลงวดวันที่1ธันวาคมนี้วันที่30พฤศจิกายน2566ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจแผงจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลบริเวณถนนจอมพลหลังอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดมีแผงจำหน่ายสลากกว่า40แผงพบประชาชนนักเสี่ยงโชคเดินทางมาเลือกซื้อสลากกันอย่างคึกคักขณะที่เลขดังที่นักเสี่ยงโชคหามากที่สุดในงวดนี้ก็คือเลข555และ55ภายหลังจากที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ออกมาสัญจรงวดวันที่1ธันวาคม66เนื่องในโอกาสเมืองนครราชสีมาอายุครบรอบ555ปีที่ห้องประชุมศรีพัชรินทร์สโมสรร่วมเริงชัยภายในค่ายสุรนารีกองทัพภาคที่2ทำให้ประชาชนชาวโคราชและนักเสี่ยงโชคทั้งหลายต่างพากันหาซื้อเลข555และเลข55กันจนหมดเกลี้ยงทุกแผงแห่ซื้อเลขเด็ดเมืองโคราชราคาพุ่งใบละ300บาทเปิดหวยเด็ดมาแรงนักเสี่ยงโชคซื้อเกลี้ยงแผงนางสุขเพียบขอสงวนนามสกุลอายุ68ปีหนึ่งในแม่ค้าแผงลอตเตอรี่กล่าวว่างวดนี้เลขดังที่สุดก็จะเป็นเลข555และ55ซึ่งเป็นเลขครบรอบ555ปีเมืองโคราชนอกจากนี้ยังมีเลขอายุย่าโมตอนที่ท่านเสียชีวิตอายุ81ปีก็ขายหมดเกลี้ยงทุกแผงอ่านข่าวสถิติหวยผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1ธันวาคมย้อนหลังไป10ปีเลขเบิ้ลออก3งวดอ่านข่าวออกหวยสัญจรโคราชแห่ซื้อเลขย่าโมทะเบียนรถผู้ว่าราชการจังหวัดอายุเมืองหมดเกลี้ยงแผงด้านนายสราวุธขอสงวนนามสกุลอายุ43ปีพ่อค้าแผงลอตเตอรี่กล่าวว่าตอนนี้เลขตอง555ไม่ต้องหาแล้วเพราะทุกแผงขายหมดเกลี้ยงตั้งแต่วันแรกส่วนเลข55ก็ค่อนข้างหายากส่วนเลขดังอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนครราชสีมาเช่นเลขอายุย่าโมตอนเสียชีวิต81และเลขพ.ศ.66ก็ขายหมดเกลี้ยงเช่นกันเหลือแต่เลขใกล้เคียงที่พอมีขายอยู่บ้างรายงานแจ้งว่าสำหรับเลขดัง555พบว่ามีการซื้อขายต่อจากลูกค้าด้วยกันเองจนทำให้ราคาพุ่งสูงถึงใบละ300บาทถ้าเป็นเลขชุด 2-5 ใบยิ่งราคาสูงลิ่วซึ่งอยู่กับความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายที่จะตกลงกันเองทั้งนี้เดือนธันวาคมของทุกปีจะมีการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหมด3งวดเนื่องจากวันที่1มกราคมตรงกับวันปีใหม่จึงต้องมีการเลื่อนมาออกรางวัลในปลายเดือนธันวาคมแทนสำหรับออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล3งวดมีดังนี้วันศุกร์ที่วันที่1ธันวาคม2566วันเสาร์ที่วันที่16ธันวาคม2566วันเสาร์ที่วันที่30ธันวาคม2566